คือเอาจริงๆอ่ะวันนี้เป็นวันที่ไม่น่าลงคลิปหรอกเพราะว่าโปเกมอนก็จบรู้สึกใครๆก็จบคือมันจบหมดเลยทุกคนแต่แบบอ่ะไหนๆก็ไหนๆแหละแต่ว่าผมบ้าพูดกับตัวเองไว้ว่าคือปิดเทอมเนี่ยผมจะลงคลิปไม่ได้ทุกวันที่น้องๆปิดเทอมนะครับโอเควันนี้ผมเลยมาทำการลงคลิปนี้แล้วกัน Smash or Pass โปเกมอนที่ฮอตที่สุดฟังแล้วมันอาจจะดูหยามนะแต่ว่าแบบมันก็นะคุณชอบโปเกมอนตัวไหนมากที่สุดมาเล่นกันดีกว่าครับวันนี้ผมจะแบบว่าเล่นแบบรอบ32นะครับมาดูว่าผมจะเลือกโปเกมอนตัวไหนให้เป็น The Best Waifu ของผมนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าระวังโอ้บราเซียนกับตัวนี้หมาไฟครับเชี่ยตอบโปเกมอนบรูระวังมิวกับมิวแปลงร่างได้มิวแปลงร่างโปเกมอนตัวไหนก็ได้ผมเลือกมิวระหว่างมิวทูกับเมโลเอต้าเมโลเอต้าสแมชระหว่างมิวเทกับไอ้เหี้ยแม่งเควเจออะไรผมรู้ไอ้ตัวซ้ายเนี่ยมันเอาไปทำอะไรมึงคิดจะไม่ดูปากมันดิรู้กับยูแทงผมเลือกนี้แล้วกันผมเลือกนี้แล้วกันระหว่างไทดิกี้กับคอยคิงไทดิกี้เลยเหรอโหคอยคิงแน่ครับระหว่างพี่ลิ้นยาวกับลิซาดอนพี่ลิ้นยาวอยู่แล้วโอ้ตายโอ้โหระหว่างพี่ลิ้นยาวล่าง2ครับกับอันนี้ไม่ได้เป็นแบบว่าไอโปเกมอนไอศกรีมอยู่แล้วน่ารักระหว่างเมตามอนกับกูกดเมตามอนดิรออะไรแปลงเป็นอะไรก็ได้อะระหว่างวัตโพเรียนหรือว่าอีวีล่างน้ำครับกับอีวีล่างน้ำแล้วกันระหว่างพี่หอยคลอยสเตอร์กับตะกั่วตำข้าวพี่หอยผมเลือกพี่หอยระหว่างทับปูฟินี่กับเฮ้ยทับปูฟินี่แล้วกันนะดูได้อะระหว่างไอเหี้ยระหว่างลีด้าจังพ่อคุณคาริโอครับผมลาก่อนลีน่าจังผมยังไม่อยากโอน 1,000 บาทระหว่างเดลคิซิสกับกูด้าโหเดลคิซิสนี่ผมยอมเลยหล่อไม่เท่อะระหว่างโซโลอาร์กับโซโลอาร์ดิระหว่างเฟโรโมซ่ากับไอ้เชี่ยชิ้นแม่งโคตรฮาร์ดเลยอะคือคุณให้ผมตัดตอนนี้เลยหรอคือระหว่างไวฟูกับไวฟูอะคือผมชอบเฟโรโมซ่ามากนะแม่งจริงอะคือแบบความสวยการดีไซน์ของมันคือมันสวยมากอะให้ผมเลือกต่อผมตอบเฟโรโมซ่าได้นะหรอเฮียมึงเชื่อผมเลือกเฟโรโมซ่าแล้วกันผมรักเฟโรโมซ่าให้นอนหนึ่งโอ้โหระหว่างอีวีกับลูปั้นนี่แน่นอนครับผมจะรออะไรอีกนะมารอบต่อไปมิวกับเดียกซี่นิวให้มิวนักดูดกับอีวีน้ำนักดูดลูคาริโอกับโซโลอาร์คลูคาริโอครับเมโลเอต้ากับมาจิกเมโลเอต้านี่รออะไรอ่ะเดตโต้โอ้โหเมตาบอนอยู่แล้วเฟโรกูไม่เลือกอ่ะเฟโรโมซ่าอย่างเดียวเบสไฟฟูพี่ลิ้นยาวกับหมาไฟครับพี่หอยกับทับปุโหอันนี้มันแก๊งกระรองเหรอทับปุแล้วกันเมตามอนกับเมตามอนแปลงอะไรก็ได้อันนี้ทับปุมิวกับโหเฟโรโมซ่าดิรออะไรอะระหว่างตัวนี้กับตัวนี้พี่ดูดแล้วกันพี่ดูดมาเมตามอนกับทับเมตามอนดิโอ้โหไม่กดแบบไม่เลือกเฟโรโมซ่าอยู่แล้วครับระหว่างเมตามอนกับเฟโรโมซ่าเลือกอะไรอันนี้มันแปลงเป็นตัวอะไรก็ได้แต่ผมขอเลือกเฟโรโมซ่าแล้วกันยังไงก็เฟโรโมซ่าน้องเฮ้ยเฮียมันจะไปได้ยังไงวะเบสไฟฟูว่าเราหาเกมอื่นเล่นดีกว่าเด็กมันมีโปเกมอนไวฟูด้วยครับมี256รอบเลยอ่ะระหว่างฮิลด้ากับดอนผมชอบดอนเดมอนแอนด์เพิร์ลมายแมนระหว่างทีมอควากับทีมอควาครับมายแมนทีมอควาอยู่แล้วระหว่างเมล่ากับอันนี้แล้วกันระหว่างซัมเมอร์ครับกับบูไอระหว่างอีโอโนครับกับโปรเฟสเซอร์จูนิเปอร์โปรเฟสเซอร์ดิศาสตราจารย์จูนิเปอร์ครับจัดไประหว่างกรีนกับก็ต้องรู้อีกแล้วบอกว่านี่แหละไอ้น้องระหว่างแกงล็อกเก็ตครับของแกงล็อกเก็ตดิให้กูรออะไรกันระหว่างเซเลน่าครับกับเซเลน่าไมแมนดอนกับทีมแกงอควาดอนเซเลน่าอยู่แล้วโปรเฟสเซอร์ทีมล็อกเก็ตหรือว่านี่อยู่แล้วครับระหว่างโปรเฟสเซอร์กับแล้วรออะไรกันเซเลน่ากับดอนคนรู้นี่เลือกนะครับสำหรับว่าผมอยากเลือกโปเกมอนเลเจนดารี่ตัวอะไรนะครับแบบผมอยากเล่นโปเกมอนเลเจนดารี่ตัวอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมจะเลือกแค่รอบสามสองก็พอแล้วรอบสามสองนี่รอบ 32ฮิตแลนด์หรือเมลเมทัลผมชอบเมลเมทัลมากกว่าส่วนตัวและจีสติลหรือวอลเคเนียนผมชอบวอลเคเนียนมากกว่าคิวเลมหรือมิวทูดิคิวเลมแม่งนูบเอเซลหรือเมโลเอต้าครับฮูป้าหรือเลชิลัมฮูป้าเท่เซคอมหรือลาติอัสเซคอมครับเท่กว่าเยอะโฮโอหรือคริสเซเลียโฮโอดิวะรออะไรอีกอะโคบาลิออนหรือทอร์นาดัสโคบาลิออนตัวนี้มันแบบหัวหน้า3ทหารทันดารัสหรือมิวผมให้มิวผมชอบมิวแลนโดรัสหรือเซเลบี้ครับผู้ไปอนาคตอดีตได้หมดทันเดอร์หรือเลจิล็อกทันเดอร์ดิวะถึงแม้มันจะแพ้ท่าก็เถอะฟิโอเน่โอ้กิกัสมึงรออะไรกิกัสไอ้น้องซุยคุณหรือเลจิไอ้นั่นนี่ให้ซุยคุณวะเอนเต้หรือสุกาเลโอครับเท่กว่าเยอะอิเทนาทัสหรือมาชาโดอิเทนาทัสดิตัวมันแบบมันบอสอะเคียวดิโอหรือว่านกไฟเออร์ครับเคียวดิโอแบบมันดูเบียวอะเออเชื่อจะช่วยพี่พีได้เลยเขาที่มันไม่ไหววะมีโรเลต้าหรือโฮโอซื้อคูณกับมิวทูเลจิกิกัตดิเซคอมหรือโคบาลิออนเซคอมครับอีเทนาทัสหรือสกอร์เลโออีเทนาทัสเซเลบี้หรือแซฟโดสเซเลบี้ฮูป้ากับมิวฮูป้าดีรออะไรอ่ะมันห่วงมันอ่ะแบบไปทุกมิติได้อ่ะวอลคาเนียนหรือว่าไฟเออร์วอลคาเนียนครับเซคอมกับมิวทูฮูป้ากับวอลคาเนียนฮูป้าเซเลบี้กับโฮโอยังให้โฮโออยู่อีเทนาทัสกับกิกัตมันเท่ผมบอกแล้วผมชอบกิกัตที่สุดคือไอ้นี่แม่งเด็กเส้นผมอ่ะถ้าเกิดแม่งเอากิกัตมาสู้ไงก็กิกัตอ่ะคุณเก็ทป่ะคือแบบ
กาเป็นโนหนึ่งอ่ะไอ้น้องเนี่ยไอ้ที่มันเด็กเส้นมันเด็กเส้นกูคือแบบเด็กๆผมมากการ์ตูนใช่ป่ะแล้วการ์ตูนมันมีแบบเรจิกิกัสมันเป็นแบบเรจิกิกัสไปต่อยกับเดียก้ากับเพาเกียแม่งต่อยเพาเกียได้โคตรโหดเลยเอาอื่นบ้างดีกว่าครับที่ไปเชียร์โปเกมอนเผื่อแบบน้องๆจะเบื่อโปเกมอนกันนะครับเกมนี้แบบไม่นานหรอกนะแบบชิวๆไวฟูโร่วันพีซอ่ะไวฟูโร่วันพีซ16รอบก็พอ16รอบก็พอไวฟูโร่โร่วันบาคาราตหรือฮินะบาคาราตบอนนี่หรือชิราฮูชิดิรออะไรอ่ะชีดยามาโตะหรือยามาโตะผมให้ยามาโตะทอมบอยเบบี้ไฟฟ์หรือเบตตี้วีวีหรือวีวีดิวะเทพแห่งเป็ดโมเนตหรือวินสโมกผมคิดก่อนขอคิดก่อนวินสโมกแล้วกันนามิหรือแฮงค็อกอันนี้ถ้าเกิดผมต้องเลือกจริงๆนะถ้าผมต้องเลือกจริงๆผมขอเลือกแฮงค็อกว่ะเอาจริงโคอาล่าหรือเปโรน่าเปโรน่าครับแฮงค็อกกับเปโรน่าแฮงค็อกบาคาราตหรือวินสโมกบาคาราตวีวีกับชิลาโฮชิยามาโตะยามาโตะแฮงค็อกกับยามาโตะแฮงค็อกชิลาโฮชิชิลาโฮชิเปลี่ยนอันบ้างเดี๋ยวเขาบอกว่ากูกามอย่างเดียวแม่งเอาแต่ไวฟุนะเปลี่ยนอันคอสเทสวิดีโอเกมคาแรคเตอร์อันนี้คอมเมนเลเดอร์เขาเรียกว่าเป็นซีรีส์ต่อไปที่ผมจะทำนะครับคอมเมนเลเดอร์นี่ผมว่าน่าจะง่ายอยู่นะคอมเมนเลเดอร์โฟเซ่กับคอมเมนเลเดอร์วีหนึ่งผมชอบวีหนึ่งเซมารูช็อกเกอร์อเมซอนกับชินคอมเมนเลเดอร์ผมก็ยังให้ชินคอมเมนเลเดอร์โกสกับเซตโอโกสกับเซตโอนี่ผมบอกว่าเซตโออ่ะเซตโอมันเป็นแบบมันเป็นตอนที่สั้นมากนะแต่มันสนุกอ่ะมันต้องคู่กับเจอ่ะอากิโตะกับลิวเชี่ยผมให้ลิวคิมันเวอร์ไวกว่าดรีฟกับคาบุโตะคุณย่าเคยพูดเอาไว้ว่าพ่อมึงตายคาบุโตะดิเคกับซุปเปอร์วันอันนี้มาอันนี้ดิเคนี่มาไรเดอร์นักเก็บซุปเปอร์วันนี่มาไรเดอร์นักบิดบิดไปแล้วไม่รู้บิดไปไหนดิเคแล้วกันนะแบ็กซันกับขอแบ็กซันผมแบบเชี่ยมาลิวคิกับแซดโอผมยังให้ลิวคิว่ะลิวคิมันในใจอ่ะดิเคกับคาบุดิเคครับดิเคเป็นมาเลเดอร์ที่ผมซื้อแผ่นแท้จนจบอ่ะซื้อจนจบอ่ะตั้งแต่ผมยังเด็กๆชินหรือคาเมลเลเดอร์ธรรมดาผมมองว่าธรรมดาดีกว่าชินแม่งอะไรไม่รู้แบ็กซันครับขอแบ็กซันกับธรรมดาโอ้ยแบ็กซันแล้วกันชอบแบ็กซันดิเคกับแบ็กดิเคอะไรมันจะไปเทียบเทียมกับดีเคทได้วะผมรู้ว่าในเรื่องมันอาจจะไม่ถูกใจใครหลายคนเด้อแต่กูชอบอะมันทำไมอะอันนี้ดีกว่าเน่ใครแข็งแกร่งที่สุดปะกดรอบเท่าไหร่รอบ32แล้วกันนะ32ใครแข็งแกร่งที่สุดกาโร่กับผมให้กาโร่ว่าคอสเมกกาโร่อะมันระดับคอสเมกกันได้ไหมแอนตี้สไปรัลกับรูฟแอนตี้สไปรัลดีอะไรอะโบลอสกับเคทอสว่าโบลอสนารุโตะกับวอนเดอร์ออฟวูก่อนตัวนี้อันนี้คือผมไม่เคยดูเว้ยแต่เหมือนเคยได้ยินชื่อผมให้นารุโตะแล้วกันดีฟอร์ซีกับเวอร์ชิวดีฟอร์ซีมันความสามารถแบบมันต้องแต่มันต้องทำให้ชนกับมิติทะลุมิติอ่ะนี่แหละเนี่ย DMC5 เดคุกับ SCP ไอ้เหี้ยกูไม่ได้จำตำรา SCP อ่ะดิกูผมว่า SCP น่าจะเก่งกว่าว่ะโจสุเกะกับเซลเซลดิสมันจะรออะไรอีกอ่ะเรียวแมงซูคุนะหรือชิการากิว่าชิการากิน่าจะเก่งกว่านะหรือซูคุนะวะซูคุนะแล้วกันมันผ่าตอนนี้มันผ่าทุกอย่างได้ไม่ซูคุนะแล้วกันหนวดขาวกิตาบะเอ้ยมันก๊อปอ่ะไอ้เหี้ยกิตาบะมันโทษ SCP สุดจะกูจะไปรู้ไปกูให้ดูมสไลเยอร์กันเลยอ่ะโกดีโรเจอร์กับริมูรุครับริมูรุอยู่แล้วยาตะกับทอยาโตกับทออ๋อไม่ได้ดูอ่ะแต่ทอนี่ผมพอรู้พลังมันนะแต่มันก็ไม่ได้เทพขนาดนั้นยาโตแล้วกันเฟทูรีนกับโจโจไคโดกับความจริงแอสตากับเอโนโอ้ยเอโนดิอันนั้นมันระดับแบบทำลายต้นกำเนิดได้อ่ะเซนโอทั้งเซนโอกับทั้งเซนโอแล้วกันครับมาคอสมิกกาโลความจริงครับเซลดิสกับเวอร์จิลเซลดิสแลนด์เรียวเมงซูโคนากับเซนโอดีทีเดียวเรียวเมงก็หายแล้วอานอตเวนิโก้ครับอานอตผมให้อานอตนารุโตะกับแอนตี้สไปรัลครับโบลอสกับยาโตะไม่โบลอสคุณกินกับลิมูรุผมให้คุณกินผมว่าคุณกินแม่งสึกพลังเหนือกว่าลิมูรุเว้ยคุณกินมันเบรกเดอะโฟร์วอลได้อ่ะมันเบรกเดอะโฟร์วอลไปตบนักเขียนได้อ่ะเฮียมันกล้วยคุณกินแล้วกันนะดูมสเลเยอร์กับโจโจกับเซนโอดีครับโบลอสกับแอนตี้สไปรัลดีโบลอสมันเทียบไม่ติดอ่ะความจริงกับเซลดิสอันนี้ผมไม่เคยดูผมว่าความจริงมันน่าเก่งกว่าแล้วมันคือความจริงกินโทกิกับอานอตมันลดต้นกำเนิดได้ครับแต่กินโทกิมันวิ่งไปตบนักเขียนได้ไงคือกินโทกิมันตบนักเขียนได้อ่ะเฮียกินโทกิแล้วกันกินโทกิครับมันเบรกเดอะโฟร์วอลอ่ะแอนตี้สไปรัลกับเซนโอว่าแอนตี้สไปรัลนั่นจะเหนือกว่าเซนโอนะกินโทกิกับแอนตี้สไปรัลกินโทกิชนะไอ้น้อง